สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี HCTV กันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว HCTV ก่อติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่สหกรณ์จังหวัดราชบุรีนะคะจัดพิธีวางพันพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2557ค่ะนายณรงค์คลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีวางพันพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2557ที่ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีและขบวนการสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะอาทิเช่นการจัดเทศกาลสหกรณ์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพสหกรณ์และการบริจาคโลหิตเป็นต้นค่ะเทศกาลขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดราชบุรีสหกรณ์การเกษตรคนงานจำกัดได้มาถึงมูลนิธิสาธารณกุศลสถานนะคะเหม่งจินเสียงตัวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะได้ร่วมกับสาธุชนชาวอำเภอโพธารามและผู้มีจิตศรัทธานะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเก็บศพรายญาติครั้งที่5ณวัดโพไพโรธอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อเวลา 9:29 นะคะที่วัดโพไพโรธอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพรายญาติครั้งที่5ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสถานเหม่งจินเสียงตัวโพธารามจัดขึ้นนายสมชายเวชวิทูลประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสถานเหม่งจินเสียงตัวกล่าวนะคะว่ามูลนิธิสาธารณกุศลสถานเหม่งจินเสียงตัวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500โดยท่านพระครูโพธาพิรมเจ้าอาวาสวัดบ้านเลือกร่วมกับพ่อค้าคฤหบดีตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอโพธารามซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองนะคะมูลนิธิได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยอยู่ในลำดับที่13ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น57ตัวโดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็คือเพื่อเป็นการจัดสุสานที่ฝังศพของบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดสัญชาติเพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆและเพื่อสาธารณประโยชน์จัดตั้งกู้ภัยในนามสว่างราชบุรีเพื่อช่วยเหลือสาธารณภัยโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อเก็บศพรายญาติและจัดการชาปนกิจศพรายญาติไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการเก็บศพรายญาติของมูลนิธิได้ดำเนินการมาแล้ว4ครั้งครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2500ครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ.2509ครั้งที่3เมื่อปีพ.ศ.2519ครั้งที่4เมื่อปีพ.ศ.2543ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่5เนื่องจากสถานที่จัดฝังศพผู้รายญาติณสุสานของมูลนิธิเต็มคณะกรรมการจึงมีมติในการล้างป่าช้าขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณที่รายญาติและเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้รับอานิสงส์จากการบำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้สำหรับการจัดงานนี้นะคะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่16เมษายน2557รวมระยะเวลาทั้งสิ้น49วันค่ะเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะจัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2557ค่ะ
ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะนายทวีปเหนือมณีมงคลประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2557โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนางสมนันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีข้าราชการของเทศบาลเมืองราชบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญต่างๆดังนี้ค่ะการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี2556ของนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลประจำปี2557และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี2558ยัตติจากนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ2557เพื่อจ่ายสมทบค่าครุภัณฑ์กองการศึกษายัตติจากนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะคะเรื่องขออนุมัติจำหน่ายหนี้ศูนย์กรณีลูกหนี้ค้างชำระเกิน10ปีเรื่องการขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการลอกท่อระบายน้ำถนนคดาธรและโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเสียในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ2557กองช่างสุขาภิบาลและเรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่2เรื่องทุนซึ่งแจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านตามระเบียบแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะแก้เมื่อไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผมก็จะถามมติในที่ประชุมแห่งนี้เลยว่าท่านสมาชิก17ซึ่งประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2550ไม่มีนะครับเป็นอันว่าสมาชิกรับรองรายงานการประชุมได้ดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณไปดูกันที่การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Based OTOP จังหวัดราชบุรีค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์นายณรงศักดิ์เฉลิมเกียรตินะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้หรือ Knowledge Based OTOP นะคะจังหวัดราชบุรีโดยมีเครือข่ายองค์ความรู้จำนวนทั้งสิ้น30คนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะสืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในชุมชนได้แก่สถานศึกษาในชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรในชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาผู้ผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์โอท็อปในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้หรือ Knowledge Based OTOP โดยมีแนวคิดในการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นกับชุมชนด้วยการจัดตั้งเครือข่ายเป็นศูนย์พี่เลี้ยงฝึกอาชีพโอท็อปออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการเครือข่าย Knowledge Based OTOP จังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนทั้งในด้านการผลิตการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบรรจุภัณฑ์การตลาดรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้นำความรู้ไปพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้Knowledge Based OTOP จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะคำสั่งนะครับในระเบียบวาระที่1นั้นก็ท่านผู้ว่าก็เลยมอบจังหวัดราชบุรีนะคะประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไฟป่าและหมอกควันค่ะที่ห้องประชุมหลวงยกระบัดศาลากลางจังหวัดราชบุรีนะคะนายนิสิตจันสมวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไฟป่าและหมอกควันเพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำหนดขอบเขตเป็นสถานการณ์สาธารณภัยขนาดกลางมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการควบคุมและบัญชาเหตุการณ์โดยการสมมุติสถานการณ์ตรวจพบไฟป่าได้ลุกลามไปแล้วเนื้อที่มากกว่า100ไร่หรือตรวจพบไฟแล้วดับไฟด้วยแผนระดมพลดับไฟป่าในสถานการณ์ปกติแต่ไม่สามารถควบคุมไฟได้ภายใน3วัน
สำหรับการฝึกซ้อมนะคะประกอบด้วยการฝึกซ้อมบนโต๊ะโดยการอภิปรายกลุ่มเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของสถานการณ์สมมุติที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่ไม่มีแรงกดดันการฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่มีการตอบโต้ประเด็นปัญหาคำถามคำตอบสถานการณ์สมมุติอย่างเต็มที่ทดสอบขีดความสามารถของหน่วยงานในการตอบโต้กับสถานการณ์ซึ่งกำหนดดำเนินการขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์2557นี้ค่ะณโรงแรมแพลวอาภาเพลสจังหวัดราชบุรีและการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบนะคะภายใต้การจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้เสมือนจริงมากที่สุดใช้เวลาสถานที่วัสดุอุปกรณ์และบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดเหตุมาฝึกในภาคสนามด้วยค่ะโดยกำหนดฝึกซ้อมในวันที่11มีนาคม2557ณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่3ลบ3พุยางหมู่ที่3บ้านท่ายางตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวนะคะว่าเมื่อดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนแล้วจะให้ดำเนินการปรับปรุงแผนให้สามารถใช้ได้ในการปฏิบัติงานต่อไปด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจและพยากรณ์อากาศค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ www.hctv2u.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ www.facebook.com/hctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันนะคะเช่นเคยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์จำกัดหรือ HCTV ของเราในติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ในการให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0323-10262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ชั้นการจนาสิมมาและฝ่ายข่าว HCTV ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ